วันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับไปวงเวียนใหญ่นะครับร้านนี้เขาขายหมดภายใน3ชั่วโมงเลยทุกคนจะบอกว่าพ่อค้าร้านนี้ลีลาเด็ดมากอร่อยมากวันนี้ทำอะไรอยู่พร้อมออกกล่องอย่างเนี้ยนี่ไงพี่ชงช็อกโกแลตอยู่ครับโอ้โหไม่น่ากลิ่นหอมเลยแน่นอนมีของดีไม่แบ่งกันอีกแล้วนะโอ้โหพี่ของดีแน่นอนครับนี่เลยคาเฟ่อเมซอนบริสช็อกโกแลตช็อกโกแลตพร้อมชงชงง่ายๆชงได้ที่บ้านเลยนะทุกคนมีให้เลือกถึง2สูตรสูตรคลาสสิกช็อกช็อกโกแลตผสมมอลต์วันจะทำเมนูร้อนท็อปด้วยมัชเมลโล่ด้านบนรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนลิ้นช็อกโกแลตหมอพรีเมียมสุดๆเลยครับแถมมีโอเมก้า3ที่มาพร้อมวิตามินและแร่ธาตุสูงถึง14ชนิดส่วนสูตรช็อกโกแลตดาร์กช็อกวันจะทำเป็นเมนูเย็นแล้วใส่วิปครีมท็อปลงไปด้านบนด้วยตัวนี้จะแบบหอมช็อกโกแลตเป็นแบบดาร์กดาร์กเข้มๆหน่อยใครสายดาร์กเนี่ยน่าจะชอบแล้วก็รสชาติไม่หวานมากเกินไปถือว่าหวานน้อยเลยมีวิตามินและแร่ธาตุ14ชนิดช่วยให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้ปกติถ่ายงานจำสคริปต์เนี่ยลื่นๆง่ายๆเลยทุกคนพี่ทิงพี่บอลเอาแก้วส่วนตัวมาเดี๋ยวบอลจะชงให้ไปกินในรถจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อด้วยมาเฮ้ยเดเฮ้ยของพี่บอลสีม่วงแน่นอนไม่มีทางมาแล้วของบอลอ่ะโหบอลเนี่ยเหมาะกับสีนี้แน่นอนโอ้โหหวานแหววหวานแหววนะครับผมใส่น้ำแข็งเข้าไปได้ด้วยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อทันอยู่ไหมทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่เหรอได้อยู่นะได้อยู่ก็วันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับไปแถวย่านหนึ่งที่ทุกคนอ่ะโหวตกันมาที่ก่อนหน้านี้เราทำโหวตไปทำโพลไปว่าอยากให้ไปรีวิวที่ไหนที่แบบในกรุงเทพก็ได้ผลสรุปออกมาว่าวงเวียนใหญ่นะครับทุกคนรอติดตามดูนะครับว่าจะมีร้านไหนบ้างนะครับไปขอขับรถก่อนร้านแรกนะครับเราจะเปิดกระเพาะกันด้วยขนมปังนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับขนมปังเขาน่ากินมากทุกคนร้านเขาชื่อว่าสยามรัตนาซูเปอร์มาร์เก็ตครับถ้าพร้อมแล้วตามบอลมาเลยครับไปนี่นะครับทุกคนถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นร้านนี้ไม่มีขายครับต้องไปร้านใหม่ฮะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงนี่นะครับก็เลยต้องมาตรงนี้นะครับสยามรัตนาเบคเฮาส์นะครับทุกคนมาแล้วนะครับนี่เราสั่งมาอย่างละ2นะครับเป็นสังขยานะครับสีเขียวมากินกันเลยมันว่าดูไส้จุกๆแน่ๆดีครับแป้งนุ่มมากแล้วก็สังขยาอร่อยไม่หวานมากเกินไปอันนี้ผ่านไปนะครับมากินตัวไฮไลท์ของที่นี่ดีกว่าทุกคนเขาบอกว่าเด็ดมากนะครับเท็กเจอร์คือนุ่มมากนะดูดิดูชั้นเนยยังไงโอ้ยเหมือนมันโรกันมันหมวนข้างในแล้วก็มีความแน่นๆแล้วก็เนยข้างในคือหอมมากและในความแน่นนั้นน่ะขนมปังคือนุ่มใช่ขนมปังนุ่มมากฟินมากชงมาตั้งแต่ออฟฟิศยังเข้มข้นอยู่เลยครับทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินหมูกรอบต่อครับทุกคนของโปรดวันเน่ฮะห้ามพลาดครับร้านนี้ร้านนี้ดีไงร้านนี้เขาขายหมดภายใน3ชั่วโมงเลยทุกคนก็คือชื่อว่าหมูกรอบเฮียหมิงนะฮะน่ากินมากไปครับนี่นะครับเฮียหมิงนะฮะเจ้าของร้านนะทุกคนครับสวัสดีครับขายยังไงครับเฮียหมิงกิโลละ70ครับกิโลละ700นะโอ้700
ปกตินี่คือ3ชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยป่ะที่เราบอกไปอ่ะ3ชั่วโมงหมดเกลี้ยงอ่ะก็คือ50โลแต่ตอนเนี้ยยอดเรา130โลแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาจากไกลๆแล้วเขามาแล้วใช่มั้ยเออนี่นะครับที่เราสั่งมานะฮะน่ากินมากทุกคนอลังการนะขีดละ70บาทครับบอลน่ะชอบกินหัวก็คือตรงที่มันเป็นหนังของมันแล้วมันทอดจนกรอบนี่หรอป่ะทุกคนแต่ว่าข้างในอ่ะบอลชอบกินเนื้ออย่างเงี้ยบางทีบอลก็ไม่ไหวมันโหดเกินไปแต่ว่ามีคนไหวอยู่ข้างนู่นที่ทิ้งครับแบบนี้โอเคนี่นี่ฮะได้ไม่ติดเลยบอลชอบตรงเนี้ยขอชิมก่อนแล้วกันนะครับแบบยังไม่จิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยอร่อยมากกรอบจัดเขาทอด3รอบใช่ปะมันยืนฟังอยู่บอลเชื่อว่าทุกคนอ่ะชอบกินหัวมันเว้ยหัวมันคือ the best แล้วหมูกรอบเนี่ยนี้ดีกว่าดูหัวมันอื้อพี่ติ๊กเครื่องแล้วโอ้ยตายนัวครับหมูเออแล้วมีความคือหมูกรอบเขาไม่อบน้ำมันด้วยนะเขาเทน้ำมันออกตลอดใช่จิ้มแล้วมาคือหมูกรอบเนี่ยเขาอ่ะเบสอ่ะไม่ค่อยเค็มก็คือจิ้มกับอะไรก็อร่อยบันว่าจิ้มอันนี้ด้วยเปรี้ยวด้วยขอเป็นเปรี้ยวด้วยนี่โอ้โหกล้ากินหรอชิ้นสวยนะก็ใหญ่เลยดูโหใหญ่จริงอันที่มีมันดีมากเลยอ่ะมันนุ่มๆร้านต่อไปที่บอลจะพาทุกคนไปกินนะครับอยู่ข้างหน้านี่ครับชื่อว่าร้านทับทิมกรอบนะครับแม่ดวงพรเป็นเจ้าแรกในวงเวียนใหญ่เลยครับที่บอลสั่งมานะครับเป็นทับทิมกรอบนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวนะฮะน่ากินมากเลยทุกคนแล้วทับทิมกรอบร้านนี้แบบสีมันแบบออกแดงๆหน่อยเออปกติจะเจอชมพูกว่านี้เนาะมาลองชิมเลยแล้วกันครับสั่งมาแบบหวานน้อยบอลน่ะชอบกินทับทิมกรอบอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าส่วนตัวชอบเป็นคนกินเยลลี่เนื้อสัมผัสมันจะคล้ายๆกันแต่จะมีความแบบกรุบกรอบข้างในแล้วก็ร้านนี้นะฮะทับทิมไม่ได้ใหญ่มากเคี้ยวกำลังพอดีคำอร่อยมากมะพร้าวดีมีความหนึบชอบมากกลิ่นจริงพวกครับมันกรอบแต่เหมือนเขามีแค่2เมนูเนาะใช่ไหมใช่ครับตื่นแล้วก็ทับทิมกรอบแต่ว่าผสมกันก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้แบบพี่ทิงกลางไม่ของพี่บอลเนี่ยของพี่บอลเนาะทะเลนุ่มดังกว่าไม่บอกนะมันเขาเล็กอะเขียวแบบเขียวง่ายค่ะกรุบดีก็ยิ้มดีไม่เละค่ะบางไม่เละแล้วก็ที่ว่าเด็ดตรงน้ำกะทิน้ำกะทิอร่อยบอกเลยอร่อยดีตกลงเขาใช้มันแก้วหรือใช้แห้วแห้วมันแก้วอ้าวในทับทิมกรอบนี่มันเป็นมันแก้วหรือแห้วแห้วว้าวบานิบอลเป็นไงล่ะเมื่อกี้ตัดต่อนะไม่ต่างกันใช่ร้านต่อไปครับนี่เลยสมศักดิ์ปูอบครับทุกคนปกติเราจะเจอแต่กุ้งอบวุ้นเส้นนะร้านนี้มีปูอบวุ้นเส้นปูอบวุ้นเส้นครับเป็นปูเนื้อครับเป็นไซส์ไหนครับไซส์ปกติก็ได้ครับแล้วก็เอาหอยแครงลวกที่หนึ่งครับหอย80 บาทเรามาชิมกันนะบอลไม่ค่อยชอบกินเลือดนะส่วนพี่บอลชอบกินเลือดทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจากคลิปหอยแครงบุฟเฟ่ฮะดีป่ะหอยสดแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเด็ดมากเผ็ดเปรี้ยวเค็มครบรสอ่ะดีน้ำจิ้มดีมากอร่อยหอยหวานด้วย
อร่อยมากอร่อยอร่อยมากทำดูน้ำจิ้มอร่อยมากมาเรามาชิมตัวปูบุ้นเส้นกันดีกว่าที่บอลสั่งมานะครับเป็นปูเนื้อนะครับผม310บาทเนาะมารู้วุ้นเส้นยี่ห้ออะไรอร่อยมากเลยมีความแบบหนึบหนึบแล้วดูความเหนียวของเส้นดิโหหนึบมากกุ้งเขาก็มีนะเมื่อกี้พอนไปดูมาตัวใหญ่มากแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือน่าจะเป็นปูเดี๋ยวขอลองตัวปูเขาหน่อยนะครับทุกคนเนื้อแน่นมากโคตรดีอ่ะหอมมากยังรู้ว่าแนะนำจริงๆครับดูดิไม่เปิดเป็นกระดาษเนี่ยแบบกินปูกับบุญเส้นก็คืออร่อยปูจิ้มอันนี้ก็ดีไม่ทานนะดิไม่ทานกินเร็วเออดูไม่ออกเลยทำมาอยู่ชนจบมาครับสำหรับร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านผัดไทยนรกแตกนะครับผมมาเราไปดูกันว่ามันนรกแค่ไหนนะครับผมมา feel likeThe hell The hell มีอะไรจะบอกเพิ่มครับจะบอกว่าพ่อค้าร้านนี้ลีลาเด็ดมากเขากับพี่ใครเด็ดกว่าเขาน่าจะเด็ดกว่าดูจากหมวกที่เขาใส่โอเคจบเพิ่งกลับมาจากบางแสนใช่ป่ะไปกับน้องสวยๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแซวเล่นเมนูไหนขายดีสุดครับพี่ตอนนี้กำลังมาแรงเลยก็จะเป็นผัดไทยบุ้นเส้นครับดีเด็ดที่นี่เลยพ่อค้าหน้าตาดีทำอะไรอ่ะพี่นกมันเยอะเขาบอกว่ามันเป็นประตูทางธรรมชาติไงของนกพิราบเอออ๋อทีนี้แม่เป็นเพื่อนกันเลยดูดีแฝดตัวนึงแม่ยังมาอยู่เลยไม่นกไม่นกอย่ามานะอันนี้นะฮะก็คือผัดไทยกระทะร้อนที่สั่งมาเป็นผัดไทยส่งเครื่องก็คือมีครบทุกอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวบอลแหวกให้ดูนะครับทุกคนร้อนๆเลยเรามาชิมกันนะฮะตอนพี่เขาทำก็คือไฟลุกจริงมุกเยอะจริงลีลาเด็ดจริงยอมแล้วนะครับอร่อยมากเส้นดีมากมีความหนึบแล้วก็มันทรงเครื่องจริงๆอ่ะคือผัดไทยเขามีรสชาติที่แบบหวานอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็อมเผ็ดครบรสมากๆไม่รู้สึกได้ถึงซอสมะขามก็ไม่รู้ว่าใส่ก็ไม่แน่ใจเอาผัดไทยมันต้องใส่อยู่แล้วก็ร้อนปกติไม่ค่อยได้ดูทำไงกินอย่างเดียวเนื่องจากว่าเราสายกินตัดทิ้งก็ได้เมื่อกี้จู่โง่ตัดลงฟิลมันเป็นแบบพริกเผาอ่ะใช่ไหมจะแปลกนะไม่เคยเจอใช่เราไม่เคยเจอผัดไทยรสชาติแบบนี้เท่าไหร่กินจุกจุกย่านวงเวียนใหญ่ของเรานะฮะจัดเต็มมากๆเลยตอนนี้แน่นท้องไปหมดแล้วครับทุกคนไม่ต้องแผ่นลงมาครับไม่ต้องแผ่นยาวแผ่นลงมาเลยครับอายครับใครนะครับที่ชอบร้านไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับน่ากินทุกร้านวันบอกเลยว่าอร่อยทุกร้านจริงๆแล้วก็ใครที่เป็นสายคาเฟ่นะครับหรือใครที่เป็นคนที่ชอบกินอะไรเข้มๆนะครับสำหรับคาเฟ่ Amazon Rich Chocolate ครับช็อกโกแลตพร้อมชงเกรดพรีเมียมครับมีทั้งหมด2สูตรครับรสชาติดีจริงๆครับ1กล่องบรรจุ5ซองครับราคาแค่99บาทเองครับสามารถไปหาซื้อตามกันได้นะครับที่คาเฟ่อเมซอนสาขาใกล้บ้านคุณครับและสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางอื่นๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย